สวัสดีครับพบกับผมปาร์คสอแสงทองการช่างนะครับพามือใหม่ไปซื้อบ้านวันนี้เราอยู่กันที่ V-Compound รังสิตวิภาวดีสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับใครที่หาบ้านอยู่ละแวกรังสิตวิภาวดีอยู่ต้องดูเลยนะครับเพราะว่าโครงการนี้น่าสนใจมากๆนะครับประเภทของโครงการนะครับจะเป็นทาวน์โฮมบ้านแฝดนะครับที่ตั้งจะอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับตัวบ้านจะเป็นบ้าน2ชั้นในโครงการก็จะมีบ้านทั้งหมด216ยูนิตนะครับพื้นที่ของโครงการจะมีทั้งหมด29ไร่นะครับพื้นที่ที่ดินของตัวบ้านจะมีตั้งแต่ 9.2 ไปจนถึง 40.5ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยจะมี 21-175 ตารางเมตรครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีฟิตเนสสระว่ายน้ำสวนสาธารณะคลับเฮ้าส์สนามเด็กเล่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับมีโคเวิร์กิ้งสเปซให้มาด้วยสถานที่ใกล้เคียงนะครับก็จะมีสเปลฟิวเจอร์พาร์คโรงพยาบาลบางประกอบรังสิตโรงพยาบาลเปาโลรังสิตโรงเรียนแย้มสะอาดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตในส่วนของการเดินทางกันบ้างนะครับก็จะมีทางยกระดับอุตราภิมุขนะครับถนนวิภาวดีรังสิตถนนวงแหวนรอบนอกหรือว่าบางปะอินนั่นเองครับรถไฟฟ้าก็มีเช่นกันครับก็จะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือว่าสถานีคูคตนั่นเองครับ V Compound รังสิตวิภาวดีบ้านและทาวน์โฮมที่ได้แรงบันดาลใจจากเส้นสายที่มาจากรูปทรงเรขาคณิตสู่มิติใหม่ของการใช้ชีวิตที่จะเติมเต็มทุกความฝันของคุณแบบบ้านในโครงการก็จะมีอยู่ประมาณ3แบบครับซึ่งจะมีตั้งแต่ราคา 2.99 ล้านเป็นต้นไปไปจนถึง6ล้านบาทนะครับแบบที่1ครับ Cross นะครับก็จะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำมีส่วนพักผ่อนมีครัวบวกครัวไทยแล้วก็มี2ที่จอดรถครับแบบที่2ครับก็คือ Curve ครับก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำมีส่วนพักผ่อนมีครัวบวกครัวไทยและก็2ที่จอดรถครับและแบบที่3ก็คือคิวบ์ครับก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำมีส่วนพักผ่อนและก็มีพื้นที่อเนกประสงค์มาด้วยก็จะมีห้องครัวและก็2ที่จอดรถครับและไอเดียในส่วนของการต่อเติมนะครับถ้าเป็นบ้านแฝดสามารถต่อเติมได้ในโซนหน้าบ้านและหลังบ้านครับผมจะแนะนำส่วนของหน้าบ้านให้เป็นตัวอย่างสักหนึ่งแบบละกันนะครับจะเป็นงานหลังคาเมทัลชีทฝ้าระแนกซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำของหมู่บ้านกัสโตเพชรเกษม69ครับเดี๋ยวผมให้คุณโบ๊ทอธิบายให้ดูครับวันนี้จะพามาเรื่องของการดีไซน์เรื่องของการออกแบบนะครับเมื่อเข้ามาด้านในคุณผู้ชมด้านในตรงนี้เนี่ยต้องบอกให้เลยว่ามันดูสวยกว่าด้านนอกตรงที่ว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยมีการเสริมระแนงนะครับในการเสริมระแนงเนี่ยซึ่งท่านเจ้าของบ้านใช้เป็นระแนงสีขาวระแนงสีขาวตัวนี้คุณผู้ชมจะแมทกับรั้วนะครับจะแมทกับนี่เลยประตูที่เป็นสีขาวเหมือนกันเนี่ยสีขาวประตูรั้วจะแมทกันหมดเลยยิ่งเป็นประตูรั้วเป็นซี่ๆคล้ายๆระแนงนะก็จะแมทกันนะครับเดินเข้ามาด้านในก็จะเป็นลักษณะขาวโทนขาวแบบขาวโปร่งขาวโล่งๆเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารั้วก็สีขาวระแนงก็สีขาวแล้วฝ้าระแนงด้านบนก็เป็นสีขาวด้วยนะครับถ้ามองแบบจากมุมประมาณเนี้ยผมว่ามันจะดูแบบสว่างสวยๆ สว่างขาวๆสะอาดๆ อะไรประมาณนี้ตรงนี้รับกันแล้วผมก็ชอบมากซึ่ง
ถ้าเราเอาโครงเหล็กนะครับเป็นสีขาวด้วยผมมองว่ามันจะดูจืดไปอันนี้คือมุมมองของผมนะก็จึงใช้เป็นสีดำด้านเพื่อที่จะตัดกันนิดนึงคุณผู้ชมนะโครงเหล็กเสาแผงนะครับกรอบหลังคาใช้เป็นสีดำด้านเพื่อที่จะให้มันตัดกันถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นขาวหมดมันจะดูจืดชืดเลยนะครับตรงนี้ก็คืออีกประเด็นนึงที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยเราเลือกสีเป็นเราคุมโทนเป็นเนี่ยงานที่ออกมาก็จะสวยงามตรงนี้จะเป็นลักษณะเสาแผงเสาแผงหลังนี้จะใหญ่นิดนึงถามว่าจุดประสงค์ตรงนี้ทำอะไรได้บ้างตรงนี้สามารถแขวนต้นไม้ได้เป็นไม้ประดงประดับอะไรได้หมดเลยและเสาแผงพวกนี้ก็จะดูแข็งแรงทนทานคือทำทีเดียวเนี่ยผมว่าอยู่ได้10ปีบวกๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำการลงเสาเข็มด้วยนะครับซึ่งด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราแนะนำท่านเจ้าของบ้านว่าถ้าให้ดีเลยนะครับลงเสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรสัก2ต้นรับเสาแผงด้านหน้าก็จะดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าลักษณะของตีนเสาต้องมีการหล่อปูนคอนกรีตด้วยนะเพื่อที่จะกันเวลาแบบฝนตกหรือเวลาล้างพื้นเนี่ยนะครับน้ำมันจะได้ไม่ไปโดนตีนเสาบ่อยๆมันจะไปโดนคอนกรีตแทนเหล็กนะครับถ้าไปโดนบ่อยๆเนี่ยเหล็กมีโอกาสขึ้นสนิมตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเสาเดี่ยวตรงเนี้ยอย่างที่ผมเคยแจ้งให้ทราบว่าคุณลูกค้าตั้งเถอะคุณลูกค้าอย่าไปแปะกับตัวบ้านเลยเพราะว่าบางท่านบอกอยากประหยัดตรงนี้ประหยัดได้พันหนึ่งสมมตินะเสาต้นหนึ่งสมมติประหยัดได้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องมีเสาต้นนี้เพื่อที่จะประหยัดเงินแล้วก็เอาแปะกับตัวบ้านแบบนี้จะไม่แข็งแรงนะครับในทางกลับกันนะครับคุณผู้ชมในการตั้งเสาอันนี้เนี่ยนะครับเราตั้งคู่กันเลยตั้งเพื่อแยกส่วนจากตัวบ้านนะตรงนี้จะได้ความแข็งแรงแล้วประโยชน์ข้อที่1ประโยชน์ข้อที่2ถ้าคุณลูกค้าจะทำแผงละแนงคุณลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเยอะเพราะว่าเสาต้นนี้คุณลูกค้าตั้งกับโครงหลังคาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในการคิดค่าละแนงเนี่ยละแนงตรงนี้ก็จะถูกลงเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเสาแผงด้านหน้าในการติดตั้งระแนงแล้วก็เสาเดี่ยวด้านหลังที่คุณตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านเนี่ยในการติดตั้งระแนงเหมือนกันนะครับดังนั้นแผงระแนงตรงนี้ใช้ประโยชน์จากเสาทั้งหน้าหลังได้เลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันใช้ประโยชน์จากเสาแผงด้านหน้านะครับแล้วก็เสาเดี่ยวด้านหลังได้เลยในการทำเสาระแนงมองขึ้นไปด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นฝ้าระแนงเนาะแล้วก็จะมีไฟ LED ให้2ดวงนะไฟ LED ตรงนี้คุณลูกค้าสามารถระบุได้เลยว่าจะใช้เป็นสีขาวหรือสีส้มนะครับระบุมาก่อนเวลางานจบออกมาแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนถ้าแก้เนี่ยตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายระบุในสัญญามาได้เลยใช้ไฟสีอะไรในสัญญาเราจะมีข้อความละเอียดมากดังนั้นอยากให้อ่านทุกบรรทัดเลยนะก่อนที่จะเซ็นสัญญาตรงนี้จะเป็นประโยชน์ของคุณลูกค้าอย่างมากเลยนะครับรางน้ำจะซ่อนอยู่ใต้ฝ้านะคุณผู้ชมมองไม่เห็นหรอกเราใช้รางน้ำสแตนเลสนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับพามือใหม่ไปซื้อบ้านวันนี้ใครที่หาบ้านโซนรังสิตวิภาวดีอยู่ผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆโรงเรียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรถไฟฟ้าทางด่วนครบถ้วนมากๆนะครับและถ้าใครสนใจในส่วนของงานต่อเติมนะครับสามารถแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาหรือโทรมาที่เบอร์0881044888ครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปาร์คสอแสงทองกันช่างครับสวัสดีครับ